2557พนักงานสอบสวนได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานก็จะได้เป็นลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนขนาด .32 ไว้เป็นของกลางนะครับและก็นำส่งสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเพื่อตรวจพิสูจน์ในขณะนั้นเบื้องต้นเรายังไม่ทราบตัวคนร้ายต่อมาวันที่5มีนาพุทธศักราช2557เวลาประมาณ ตี 2ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งจุดตรวจตรวจค้นนะครับหรือเราเรียกว่าด่านมั่นคงบริเวณหน้าพรรคเพื่อไทยถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครก็ได้พบคุณบัณฑิตสกุลวงการขับรถยนต์เก๋งนะครับทะเบียนดชดาสรศรีอสศราครับ9700กรุงเทพมหานครและนายเอกชัยคนพักดีนั่งโดยสารมาขับผ่านมายังจุดตรวจค้นดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงได้ขอตรวจค้นภายในรถจากการตรวจค้นภายในรถพบอาวุธปืน2กระบอกนะครับเป็นขนาด .38 และก็.32 พร้อมด้วยกระสุนปืนและของกลางอีกหลายรายการนำส่งพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันดำเนินคดีสน.มักกะสันได้รับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญา597 594 2557และได้ส่งอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและของกลางที่ตรวจที่ยึดได้นะครับไปทำการตรวจพิสูจน์คดีนี้มีผู้ต้องหา2คนแต่ระหว่างการดำเนินคดีผู้ต้องหาได้หลบหนีไปนะครับต่อมาสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเนี่ยได้มีการตรวจเปรียบเทียบของกลางทั้ง2คดีโดยใช้เครื่องมือพิเศษพบว่าอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลางที่ยึดได้จากยึดได้จากการจับกลุ่มนายบัณฑิตและนายเอกชัยตามคดีของสน.มักกะสันลูกกระสุนปืนมีร่องรอยตำหนิพิเศษซึ่งยืนยันได้ว่าเป็นลูกกระสุนปืนที่ใช้ยิงจากอาวุธปืนของคนร้ายที่ใช้ยิงดาบตำรวจอนันต์และดาบตำรวจนรงค์ถึงแก่ความตายและ10ตำรวจตีพงพันธ์ได้รับบาดเจ็บในคดีของสน.ดินแดงก็คือตรงกันนะครับคดีดังกล่าวเป็นคดีเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองและเป็นคดีความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจจักรทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.ได้มีคำสั่งที่ตร.ที่550/2561ลงที่8กุมภาพันธ์2561แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนโดยมีท่านพลตำรวจศิวรานะครับรองผบ.ตร.เป็นหัวหน้ามีท่านผบ.ชน.นะครับท่านเป็นรองผบ.ชน.และก็คณะทำงานเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเป็นที่แน่ชัดและเชื่อ